สวัสดีครับวันที่5พฤศจิกายน2563ครับผมอยู่ที่บ้านไร่ภูวตินในห่วงเดือนสิงหาคมผมมาวางเครือข่ายให้นิดๆหน่อยๆในพื้นที่ของน้องเฟิร์นน้องเอนะครับผมชาร์จน้ำตรงนี้ครับน้ำตรงนี้อยู่ห่างผมไม่ถึง50เซนนะครับชาร์จตรงนี้ให้รอดทางใต้ดินไม่ให้ไปไหนเดี๋ยวจะยกระดับขึ้นอีกให้ถึงโคนต้นยางพาราน้ำยกระดับขึ้นอีกไม่ให้ไหลทิ้งเพราะว่าน้ำยังไหลทิ้งอยู่จากบ่อชาร์จนี้นะครับเอากล้องแพนมานิดนึงเอากล้องแพนมาจากบ่อชาร์จนี้นะครับตัวชาร์จนะครับแสดงว่ายังมีอากาศของน้ำผุดน้ำผุดขึ้นจากขึ้นในบ่อเราจึงเห็นน้ำไหลทิ้งนี่ยกระดับขึ้นระดับนี้ให้น้ำยกระดับสูงขึ้น1เมตรเพื่ออะไรกล้องแพนมาตามผมมาครับกล้องตามผมมาตัวรีชาร์จตัวนี้เป็นคอนไฟตัวนี้รีชาร์จไม่ว่าจะเป็นระบบปิดเติมที่นี่ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดยังไม่วางเครือข่ายดีครับมุมที่จะวางเครือข่ายห่างจากจุดนี้ไปประมาณ500เมตรชาร์จน้ำมาช่วย1 2 3 4 5 5บ่อศาสตร์ขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานสิริปัญโยมีอยู่3เรื่องถ้าคันน้ำแต่ดินระบบปิดแบบพอเพียงคือประโยชน์ประหยัดและประชาชนทำได้ง่ายๆครับบ่อทูอินวันเป็นบ่อวงตระกูลในครัวเรือนรักษาน้ำสะอาดเก็บน้ำฝนไว้ให้น้ำใต้ดินสะอาดพ่อจะบอกว่าเก็บใต้ดินเก็บได้เยอะเก็บได้มากเก็บได้สะอาดเก็บได้ปลอดภัยเก็บไว้ใต้ดินเก็บได้เยอะไม่มีที่สิ้นสุดฝนตกที่ไหนเก็บน้ำที่นั่นเราอยู่บนลุ่มน้ำของลุ่มน้ำตาปีทุกคลองในพื้นที่นี้จะลงแม่น้ำตาปีหมดตัวรีชาร์จตัวที่เป็นคอนไฟส่งลงใต้ดินห่างจากผมไม่ต่ำกว่า3เมตรต้องดูนะครับน้ำต่างระดับอยู่อีก3เมตรหรือบางทีอาจจะให้ทำบ่อปิดจุดนี้กล้องแพนมานะครับบ่อปิดจุดนี้ชาร์จนั่นชาร์จนั่นหายแล้วน้ำไม่กลัวเลยเรื่องการเอาน้ำลงใต้ดินเพราะฉะนั้นการวางเครือข่ายอย่างผสมผสานก็คือทำระบบปิดระบบเปิดผสมผสานกันไปเวลาน้ำมาตัวนี้รีชาร์จไม่ทันส่งลงใต้ดินไม่ทันมุดใต้ดินไม่ทันเราต้องวางระบบปิดช่วยวางไว้หลังจากนั้นพอหมดฤดูฝนน้ำจะถูกยกระดับลงมาหาบ่อระบบเปิดนี่คือสิ่งที่ผมจะต้องวางแผนเอาไว้ในบ้านไร่ประมาณ80ไร่จะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพี่น้องชาวปากใต้มาดูว่าพี่น้องชาวใต้ฝน8แดด4อย่าให้พื้นที่ของลุ่มน้ำตาปีน้ำท่วมเป็นประเพณีแล้วก็เกิดภัยแล้งเป็นประเพณีฝากพี่น้องชาวใต้ใจเย็นๆครับขอโอกาสให้น้องเข้าทำงานอย่างเต็มที่ช่วงนี้ก็ฤดูฝนการทำงานก็ไม่สะดวกมัวเอารถไปช่วยเพื่อนก็เลยอยากให้เพื่อนทำก่อนตอนนี้ก็ได้ที่บางงอนน้ำก็จะน้ำน่าจะดันขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะตามไปดูวันพรุ่งนี้ธนาคารน้ำใต้ดินบางงอนอำเภอพูนพินสุราษฎร์ธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวใต้จะมาเรียนรู้ที่นี่ที่บ้านไร่ภูวติบ้านไสขบอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีครับผมมาดูน้ำผุดมันผุดขึ้นตลอดเวลาผมมาที่นี่เป็นครั้งที่4จะมาทุกต้นเดือนมาช่วยน้องเขาเพื่อที่จะวางเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินโดยนำสายขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานสิริปัญโยมาสู่ภาคใต้ผมบอกว่าสุราษฎร์นี้ไม่ธรรมดาเท่าที่ผมเข้ามาสัมผัสทุกบ่อที่ผมเจอมันมีน้ำมีฟองอากาศขึ้นอยู่ภาคอีสานก็ยังไม่เจอเยอะขนาดนี้อันนี้น้ำผุดกระจายนะครับกล้องอาจจะซูมไม่ได้หลายจุดตลอดเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนตอนนี้ปัญหาของเราก็คือรถไม่สามารถที่จะยืนได้เพราะดินจะสไลด์ต้องใช้บูมยาวล้วงสโลป1ต่อ2หรือ1ต่อ3ประมาณนั้นลาดเอียงมากๆต้องใช้บูมยาวลาดเอียงแล้วกดดินเอาไว้เรื่อยๆเพื่ออะไรเพราะว่าดินที่นี่มันเป็นดินทรายปนเหนียวแล้วก็ดินเหนียวสไลด์ไม่จับตัวกันเหมือนภาคอีสานสลบ45นี่ไม่ได้จะต้องลาดเอียงมากๆ1ต่อ2 1ต่อ3ลาดเอียงทั้ง3บ่อนี้เป็นมรกตหมดบาลายอาจจะเกิดที่นี่อาจจะเป็นตรงนี้นะครับเป็นบาลายที่จะสร้างบาลายให้สวยงามเพราะฉะนั้นจะต้องล้วงคอยติดตามนะครับบ้านไร่ภูวตินกำลังสร้างศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งมีวงจรการเกษตรที่ต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องชาวไร่ชาวสวนให้มีน้ำใต้ดินให้มาเรียนตอนนี้กำลังเริ่มตั้งไข่เริ่มบุกเบิกเริ่มทำยังไม่มีอะไรดียังไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้เราก็ทำในช่วงฤดูฝนก็ใช้เครื่องมือก็ทำงานไม่สะดวกเอาไว้ติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับบ้านไร่ภูวตินจะต้องเป็นศูนย์การเรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดินโดยนำสายขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานสิริปัญโยมาปักหลักที่นี่เพื่อพี่น้องชาวปากใต้นี่คือเคส1ของถนนซีกด้านทิศเหนือที่ด้านทิศใต้ก็เก็บล็อกนั้นที่ด้านทิศเหนือครับมาดูบ่อสวย
บ่อสวยๆเหล่านี้เก็บน้ำเหนือดินเหนียวครับถามว่ามันจะแห้งไม่แห้งแน่นอนเพราะเราเก็บน้ำเหนือดินเหนียวอยากจะบอกให้เรารู้ว่าน้ำฝนตกที่ไหนให้เก็บที่นั่นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นเราจะไม่ปล่อยก่อนหน้านี้ถนนเละเป็นโจ๊กครับบนควรมันลาดเอียงข้างล่างสูงชันมากรถมอเตอร์ไซค์ยังเข้าเกียร์หนึ่งถึงจะขึ้นได้ดังนั้นเราจะทำระบบปิดเพื่อบล็อกเอาไว้แล้วโชว์น้ำให้เห็นดังนี้ตามมาครับกล้องครับแนวถนนของบ่อเล็กๆบ่อนี้นะครับบ่อเล็กๆบ่อนี้จะเก็บน้ำสร้างความชุ่มแล้วดูด้านหลังบ่อนั้นต้องเป็นมรกตรับน้ำน้อยมากแต่จะให้ระบบปิดด้วยเขาเพื่อที่จะดึงน้ำจากฟาร์มเหล่านี้ที่เป็นระบบปิดทั้งหลายระบบปิดถูกเก็บเอาไว้ถูกออกแบบถนนที่ตัดขวางทางน้ำเอาไว้แล้วส่งลงใต้ดินในประมาณ80ไร่แล้วความชุ่มชื้นจะได้ที่บ่อเลี้ยงควายบ่อควายอาบน้ำความชุ่มชื้นได้บ่อมรกตบ่อนี้เป็นน้ำทะลุจากใต้ดินเพียงแต่ล้วงลงให้ลึกแล้วทูอินวันก็อยู่ประมาณมุมนี้วันประมาณมุมนี้หรือมุมนี้ก็ได้บ่อทูอินวันปลาลายวางไม้นนการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินวันนี้ได้นำศาสตร์องค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานศิริปัญโยมาบูรณาการกับโคกหนองนาของหลวงพ่อเจ้าคุณสมานศิริปัญโยมีกี่อย่าง3อย่างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดทำไม่ถึง 10% หรอกระบบเปิดทำไปบ้างแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์คือล้วงโชว์บ่อทูอินวันก็จะติดตามมาผสมผสานกับโคกหนองนาที่สมบูรณ์ที่สุดเราออกแบบตามบริบทของพื้นที่เราออกแบบทำไปคิดไปทำไปนึกไปตามบริบทที่เราอยากจะทำแต่ต้องใช้ศาสตร์ขององค์หลวงพ่อเจ้าคุณสมานศิริปัญโยมาบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เก็บน้ำอยู่บนพื้นที่ไร่อย่างมีเครือข่ายแล้วทำให้พี่น้องตำบลชัยสุภาพได้รับความชุ่มชื้นเติมน้ำบาดาลให้ระบบเปิดบาลายหนึ่งอัน2เป็น3 6จุดมีตัวรีชาร์จจุดเดียวนอกนั้นเป็นระบบปิดกระจายทั่วสวนติดตามครับบ้านไร่ภูวตินบ้านไสขบตำบลอิฐปันอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีจะเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้พี่น้องชาวภาคใต้ได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไปครับสวัสดีครับแต่ถ้าเป็นปากใต้นะกิโลละเกือบ70 บาทนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้รับเละไหม